วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมานั่งอยู่ที่สุขุมวิทซอย19นะครับเลยทางเข้าลานจอดรถรวมเป็นสามนิดเดียวนะครับชื่อร้านเชชารีนะครับเป็นร้านอาหารอิตาเลียนแบบง่ายๆนะครับเหมือนทำทานที่บ้านเลยมีคนก็บอกผมว่าอาหารที่นี่เนี่ยเครปอร่อยมากของหวานก็อร่อยมากนะครับนัดเพื่อนคนหนึ่งมาชิมอาหารกันดูนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงนะครับคงได้ชิมอาหารกันว่าเป็นยังไงนะครับอ้าวมาพอดีเลยสวัสดีครับนกสวัสดีครับหายากไหมไม่ยากพี่ใกล้มากเลยโลเคชั่นดีร้านน่ารักดีน่ารักครับพี่ผิวยังไงก็พอสมควรแล้วนะได้เวลาทานข้าวดีกว่าไปสวัสดีครับคุณอรันครับสวัสดี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 ครับท่านเชิญครับ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 โอ้วันนี้มาถึงที่ร้านได้เลยขอบคุณมากครับนี่ก็ชมร้านน่ารักน่ารักมากพี่ขอบคุณครับผมไปทานอาหารฝรั่งเศสมาในกรุงเทพเนี่ยครับร้านที่นี่เนี่ยดูแล้วเข้ามาแล้วรู้สึกมีชีวิตชีวาไปแล้วมาแล้วขอบคุณครับอันนี้นะคะอันนี้สุกนะคะครับสลัดอกเป็ดลมควันค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับนี่เป็นซุปทองนะคะครับแล้วก็มีเป็ดด้วยมีอะไรอยู่ด้วยนะครับเป็ดลมควันค่ะเป็นหั่นชิ้นเล็กๆเคี้ยวสบายสบายค่ะซุปทองที่นี่นะคะทางด้านหลังใส่น้ำตาลหรือเปล่าทำไมหวานไม่มีน้ำตาลหวานทับทองเลยอันนี้เป็นซุปทองนะคะซุปทองที่นี่เราไม่ได้ใส่ครีมมาจากฟักทองไทยแล้วก็เราทำจนฟักทองนิ่มเลยแล้วก็จนกระทั่งไปปั่นพอปั่นเสร็จปุ๊บเราไม่เสิร์ฟกับซุปฟักทองเราเสิร์ฟกับเป็ดลมควันหั่นมาเป็นชิ้นเล็กๆค่ะสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ก็ไม่ใส่อกเป็ดก็ได้อันนี้คือที่ผมเดาใจคุณอรันต์ก็คุณอรันต์ต้องชอบอันนี้คือ French onion soup French onion soup ครับกับลองชิมดูฮะลองได้ชื่อว่าเป็นเฟรนช์ใช่ไหมเฟรนช์จริงๆนะทานเข้าไปแล้วความรู้สึกถึงว่าเป็นแบบต้นตำรับในอาหารอร่อยครับวิธีการเสิร์ฟเฟรนช์ชั้นซุปมีหลายแบบใช่ไหมครับบางที่เวลาเสิร์ฟมันก็จะมีชีสเยอะๆข้างบนแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ละลายไปใช่ไหมครับใช่ค่ะรสจานนี้แหละครับอันนี้เป็นตัวนี้เป็นพอกสตูครับคืออันนี้เป็นพอกสตูเราเป็นสตูหมูใช่ค่ะส่วนอันนี้เป็นบีฟมาเลนโก้ค่ะเป็นเนื้อที่ทุกอย่างขั้นตอนเราทำแบบฝรั่งเศสก็คือปกติสตูเนี่ยเราก็จะต้มกับผักในหลายแบบอยู่แล้วแต่เวลาพอเสิร์ฟกับลูกค้าปุ๊บเนี่ยก็จะเหลือแต่ผักสวยๆมาให้ลูกค้าแต่น้ำซุปไม่ใช่ขึ้นต้นมาตูสตูหมูเราก็ทานกับข้าวใช่แต่อันนี้เราเปลี่ยนมาจากแบบให้ลูกค้าเลือกทานกับขนมปังก็ได้ทำเองด้วยใช่ไหมครับค่ะทำเองด้วยสตูนี้เนี่ยก็กับรสชาติเป็นแบบรสชาติแบบเมานะครับอร่อยกลมกล่อมกลมกล่อมมากครับอร่อยเนื้อหมูคิดว่านุ่มนะนุ่มพอเข้าปากเนี่ยรู้สึกมันจะยุ่ยไปเองในปากเลยนะฮะแต่ว่าอบได้ดีมากจริงๆจานนี้เป็นจานที่ผมเด่นสุดเพราะว่าผมเป็นนกเหมือนกันชอบทานชอบเนื้อพี่ใช่มั้ยเลยเก็บไว้เป็นจานครับนกโทษนะครับผมอันนี้ก็ขอพี่อ่านครับนุ่มมากพี่ลูกค้าฝรั่งที่นี่จะบอกว่ามันยังมีได้เคี้ยวอยู่ยังเคี้ยวอยู่ยังมีความกรอบของตัวส่วนเนื้อที่เหลืออยู่นิดนึงแต่ว่าตัวเนื้อเนี่ยนุ่มมากเลยอันนี้เป็นบีฟโบโลเนสค่ะอ๋อโอเคถ้าทานด้วยกันเป็นเนื้อเราทานเราต้องใช้มีดแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมตักแบ่งได้คือเครปที่นี่เนี่ยทำขึ้นมาแล้วเนี่ยจะใส่ไส้อะไรก็แล้วแต่ก็มีไส้ให้เลือกอยู่ที่หน้าร้านเป็นไงอร่อยครับไส้ก็อร่อยไส้โบโลเนสที่ปกติบางทีเราจะเห็นใส่ตัวพวกพาสต้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ทานกับเครปแป้งนุ่มมากนะครับคือดูจากข้างนอกแล้วรู้ว่านุ่มแต่พอทานเข้าไปเราก็รู้สึกว่ามันนุ่มมากมากกว่าที่คิดเอาไว้รสชาติของตัวเนื้อกับตัวมะเขือเทศก็กลมกล่อมร้านเปิดมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับเราเปิดมาเท่ากับเปิดนะ3เดือน10วันฮะเพิ่งเปิดมาไม่นานนะเพิ่งเปิดมาได้สัก3เดือนเศษเองบอกเพราะว่าเราบอกว่าเราเตรียมมาพอสมควรนะฮะเตรียมทุกอย่างจริงๆทางนี้ก็เตรียมที่เปิดร้านอาหารที่จบมาแล้วเนี่ยจบทางด้านนี้มาจะไม่เคยทำร้านอาหารแล้วคือทำทานที่บ้านกันเองทำทานที่บ้านแล้วก็มีแขกของคุณสุนทรไปที่บ้านแต่ที่บ้านเนี่ยเราไม่ได้เสิร์ฟแบบนี้ด้วยเราต้องเสิร์ฟเป็นไฟไดนิ่งอ๋อ
พื่อนหลายคนเขาก็บอกว่าเอ้ยเวลาคุณทำร้านอาหารคุณทำให้มันดูซิมเพิลมากกว่านั้นได้ไหมเราก็บอกอ่ะถ้างั้นนี่เป็นโจทย์เราพอเราจะทำอาหารเราก็เลยพยายามที่จะดึงทุกอย่างเนี่ยมันคือ French process ในการทำอาหารรสชาติคงเดิมรสชาติคงแต่รูปแบบเรียบง่ายขึ้นให้รูปแบบเรียบง่ายขึ้นฝรั่งหลายคนเดินเข้ามาเขาบอกเฮ้ยไอชอบร้านอาหารอย่างนี้มันคือซิตี้รีสอร์ทที่อยู่ในซิตี้ที่ไอเดินใส่ขาสั้นเห็นปุ๊บอยากจะทานก็นั่งทานได้เลยไม่ใช่ไฟไดนิ่งไม่ต้องไฟไดนิ่งไม่ต้องแล้วแล้วรสชาติบอกรสชาติเป็นไงบอกนี่คือรสชาติเฟรนช์เลยซิตติ้งเหมือนจะไม่เยอะเลยซิตติ้งประมาณเท่าไหร่ครับซิตติ้งทั้งหมดประมาณ42ซิตติ้งครับ42ที่รวมด้านนอกด้วยรวมด้านนอกด้วยด้านนอกที่เหลือสัก3 3กว่าซิตติ้งใช่ไหมใช่ครับประมาณนั้นดีครับผมว่าเป็นร้านที่แบบเล็กๆของผมและทำให้คุณเอ๋ดูแลลูกค้าได้ทั่วถึงด้วยที่ผมภูมิใจก็คือว่าเขาบอกอยากเปิดร้านอาหารเราก็อยากทำเองซึ่งอันเนี้ยผมถือว่านี่คือหนึ่งในคอนเซ็ปที่เราบอกเราเลสเปกละก็คือว่าถ้าเราจะทำธุรกิจก็คือต้องเลสเปกธุรกิจเราเลสเปกลูกค้าเราก็คือต้องทำเองอาหารที่นี่ปรากฏว่าเราได้เลสเปกของเราปรากฏเราได้ลูกค้าเลสเปกอาหารอีกปรากฏว่าที่นี่เนี่ยจะบอกว่าเป็นร้านอาหารนะฮะที่ไม่มีถังขยะทิ้งเศษอาหารเพราะทุกจานเกลี้ยงหมดเลยทุกจานเกลี้ยงหมดเลยผมเชื่อว่าถ้าสมมติไม่ได้เจ้าของร้านอยู่เองสมมติบางจานเนี่ยทำผิดพลาดขึ้นมาแล้วเนี่ยคนก็สมมติครึ่งจานก็โยนออกไปเราจะไม่ได้รับทราบเลยแต่ที่เจ้าของร้านอยู่เองตลอดเพราะว่าลูกค้าเองก็บอกว่าอยู่ทำให้ไอ้รู้สึกว่าไอ้มีความสำคัญที่เดินเข้ามาซึ่งเราบอกว่าใช่อยู่มีความสำคัญจริงๆเพราะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งพวกผมแม้กระทั่งคุณทูนที่เป็นผู้จัดการร้านเนี่ยทุกคนต้องจำชื่อพยายามจำชื่อลูกค้าก็คือถามเพราะว่าบางทีเนี่ยคนไทยเราบางทีไม่ค่อยกล้าถามชื่อกันสั่งเราถามเลยว่าลูกค้าชื่ออะไรครับแล้วครั้งหน้าเราจะได้เรียกได้ถูกอันนี้เป็นคีสอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นคีสอันนี้คีสลอเรนนะครับคือคีสสโมกเบคอนนะฮะแล้วก็อันนี้คือเห็ดนะครับแล้วก็อันนั้นคือยอดฮิตแย่งกันตลอดก็คือสโมกแซลมอนครับไปทานร้านอื่นไม่มีนะไม่มีแล้วจะบอกว่าแป้งค่ะบางมากเลยค่ะความแตกต่างของชีสที่นี่ก็คือว่าเขาทำชีสเป็น individual portion เป็นที่เดียวเพราะว่าชีสถ้าเราเห็นในอดีตเนี่ยมันจะชีสใหญ่ๆแล้วก็หั่นจานสุดท้ายเลยเนี่ยแต่จะต้องเด็ดแน่เลยที่คุณเอสสายใหญ่เลยครับคืออะไรครับอันนี้เป็นบิฟเบอร์กันดีบิฟเบอร์กันดีเนี่ยเอ็นหมาเนื้อในไวน์แดงของฝรั่งเศส2คืนหลังจากนั้นจะได้ไวน์เบอร์กันดีค่ะใช่ไหมแล้วก็หมักคู่กับผักด้วยเพื่อให้แบบได้กลิ่นผักกลิ่นแล้วไปด้วยกันทุกอย่างเนื่องจากว่ารสชาติของร้านนี้เนี่ยเราเน้นของความบาลานซ์ความสมดุลของรสชาติลองชิมดูนะคะอันนี้ฟังแล้วเนี่ยผมมีสตอรี่ฟังแล้วแบบน้ำลายไหลไหลไหลนะอันนี้ถือว่าเป็นตัวเมนูพิเศษที่เราไม่ได้ทำประจำเราใส่ทุกวันไหมครับตอนนี้เริ่มทุกวันแล้วค่ะเพราะลูกค้าเริ่มติดใจเยอะมากเพราะว่าใช้เวลาทำของเราใช้เวลาทำ2คืน2คืนค่ะฉะนั้นก็เป็นจานพิเศษจริงๆค่ะเป็นไงคะเนื้อได้กลิ่นได้รสชาติไวน์ก่อนเลยใช่กลิ่นไวน์แดงเนี่ยขึ้นมาคุ้งขึ้นมาก่อนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวเนื้ออันนี้แปลกตรงที่ว่าเรามีเบคอนด้วยมีสโมคเบคอนด้วยอันนี้คือเป็นสูตรของเขาเองแล้วก็มีเห็ดชันบิยอร์ในหัวหอมอันนี้คือเป็นตัวเนื้อเราจะเสิร์ฟสไตล์แบบนี้ครับผมรบกวนคุณเอ๋นิดนึงตัวปกติในรายการเนี่ยในช่วงเบรกที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องการทำอาหารแล้วก็ถ้าผู้ชมได้ทำตามได้ทำตามมีอาหารจานอาหารสารที่ให้ท่านผู้ชมรายการดูนะครับเป็นทำตามได้เป็นเพลสดีนะคะเพลสก็ดีนะเพราะเป็นเนื้อหลักของร้านนะเพลสอะไรดีครับอ๋อโอเคหรือว่าจะเป็นที่เป็นชิคเก้นโอนะสีนะสีเป็นก็ได้ครับนะครับนี้แล้วกันผมว่านี้เป็นความลับจะเปิดตามไปดูแล้วเลยโอเคอะไรเสียงครับเดี๋ยวไปท่าครับหน้าใหม่บนท้องถนนที่คุณจะหลงรักเชอรี่คิวปลอดภัยกับถุงลมนิรภัยคู่เชอรี่จากไทยยานยนต์ก่อนซื้อหม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมาลายขอแนะนำให้คุณดูไกลๆ
ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำหน้าจึงผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนียบเห็นทุกจุดทนทานไร้สารตะกั่วหม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมะลายมั่นใจทั้งคนกินคนขายและชิ้นส่วนไม่งอกไม่ตะกั่วด้วยค่ะประทับคุณค่าประทับตราหัวมะลายหน้าใหม่บนท้องถนนที่คุณจะหลงรักเชอร์รี่คิวคิวแต่งเท่ได้ตามใจคุณเชอร์รี่จากทยานยนต์พ่อไปก่อนนะจ๊ะจ้ากลับมาแล้วจ้าว้าวน่าทานจังเลย Fresh Food Good Life ฟิล์มถนอมอาหาร M-Rapไทยเสี่ยวหลงเปาแจกรถแจก iPad แจกสิบกินฟรีซีฟู้ดกินข้าวมันไก่กินสร้างไห่เสี่ยวหลงเปาอร่อยทุกๆ1บาทที่สร้างไห่เสี่ยวหลงเปาจะถูกเปลี่ยนเป็นคะแนนเพียงคุณทานและสะสมคะแนนให้มากกว่าใครๆรับทันทีรถยนต์ Chery QQ รถยนต์ City Car สไตล์น่ารักพร้อมออปชั่นครบครัน1รางวัลมูลค่า 429,900 บาทสำหรับผู้ที่มาอร่อยบ่อยๆมีจำนวนครั้งในการรับประทานที่ร้านสร้างไห่เสี่ยวหลงเปามากที่สุด5ท่านแรกรับ iPad 2ไปใช้ฟรี5รางวัลและทุกท่านที่เข้าร่วมแคมเปญรับสิทธิ์ลุ้นกินข้าวมันไก่สร้างไห่ฟรีตลอดปี5รางวัลสำหรับแชมป์กินมากและกินถี่ที่สุดของทุกเดือนรับบัตรกำนันจากร้านบ้านทะเลซีฟู้ด140รางวัลหรือลุ้นรับบัตรกำนันจากร้านสร้างไห่เสี่ยวหลงเปาอีก200รางวัลและรางวัลอื่นๆอีกมากมายรวมมูลค่าของรางวัลกว่า 800,000 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สร้างไห่เสี่ยวหลงเปาทุกสาขาหรือโทร02-674-8484รีบมาอร่อยและรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับข้าวมันไก่สร้างไห่แล้วก็ปลาทอด3รสค่ะทานทุกวันนะคะบางดีอย่างมากก็เว้นแค่1วันนะคะได้อิ่มอร่อยแล้วก็ดูเล่นเกมสนุกดีค่ะเป็นการท้าทายดีรถแล้วก็ iPad ค่ะก็ตื่นเต้นดีนะคะว่าแบบเสี่ยวหลงเปาเนี่ยมีร่วมสนุกกับลูกค้าคือมีโน่นมีนี่มาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทานบ่อยอยู่แล้วเป็นปกติเนี่ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเราหวังว่าเราจะได้ iPad แต่ทีนี้เนี่ยพอประกาศชื่อมาตอนต้นเดือนนะคะว่าเราก็อยู่1ใน20ที่เราลุ้นรถเชอรี่ด้วยมาทุกวันเลยค่ะคราวนี้จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้รถเลยค่ะก็มาเกือบทุกวันได้ครับวันหนึ่งประมาณ3ครั้งได้แล้วก็กลับบ้านอีกนิดหน่อยจริงๆก็ชอบนะครับเพราะว่าก็เหมือนกับว่าเรากินไปทุกวันทุกวันแล้วอยู่ดีมันก็วันหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากเล่นรถก็อยากได้ iPad ก็อยากได้เฮ้ยสรุปจะทำกี่จะทำเครปอะไรบ้างครับวันนี้เดี๋ยวจะทำเส้นคาวเป็นไส้กรอกไส้กรอกโอเคดีครับซอสมัสตาร์ดครับเริ่มต้นยังไงดีครับอันนี้เนี่ยเราจะฉีดน้ำมันนิดนึงไม่เยอะนะคะที่กระทะเทปนิดเดียวเองนิดเดียวค่ะครับเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะมันก็จะแบบดูมันไปแป้งเครปนี่ข้างในส่วนผสมมีอะไรบ้างครับข้างในจะมีแป้งสาลีมีไข่มีนมครับก็มีเกลือแล้วก็มีน้ำมันลำข้าวด้วยหน่อยพอใส่เนี่ยเราจะต้องดูความร้อนให้ได้พอดีเพื่อที่ให้แป้งออกมาครับจริงๆผมว่าเคล็ดลับอยู่ที่ส่วนผสมของการทำตัวเครปตัวนี้นะนะอันนี้เราก็จะมีหัวหอมใหญ่ค่ะแล้วก็มีไส้กรอกไส้กรอกค่ะแล้วก็มีซอสเป็นใส่มัสตาร์ดอ๋อซอสมัสตาร์ดอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครชอบอะไรก็สามารถใส่ไส้ตามใจชอบใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้ว
มากเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวได้ชิมกันนะครับก็ทางรายการมีผลิตภัณฑ์จากทางเอ็มรับนะครับมอบเป็นของขวัญให้นิดนึงนะครับขอบคุณที่มาถ่ายรายการนะครับขอบคุณมากครับครับครับขอบคุณมากครับไปก่อนนะจ๊ะจ้าว้าวน่าทานจังเลย Fresh Food Good Life ฟิล์มถนอมอาหาร M Wrapก่อนซื้อหม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมาลายขอแนะนำให้คุณดูไกลๆด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำหน้าจึงผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนียบเห็นทุกจุดทนทานไร้สารตะกั่วหม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมาลายมั่นใจทั้งคนกินคนขายและชิ้นส่วนไม่งอกไม่ตะกั่วด้วยค่ะประทับคุณค่าประทับตราหัวมาลายครับตอนนี้มาถึงเบรกสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยก่อนอื่นเลยนกเมื่อกี้คุณเอกก็ทำให้พิเศษเลยเครป1คาว1หวานนี่แอปเปิ้ลใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะแอปเปิ้ลแล้วก็ลูกเกดลูกเกดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพานาคอตต้าครับพาชั่นฟรุตกับคาราเมลใช่ไหมครับเชฟคราวนี้แปลว่าอะไรครับเชฟหมายถึงแบบบ้านหรือว่าเป็นสถานที่อะไรอย่างเงี้ยMy place Charlie place และ decoration นี่ก็ใครคนทำเริ่มต้นจากต่างคนต่างรีคูทระหว่างอินทีเรียก็รีคูทเราก็รีคูทอินทีเรียเพราะนั้นเนี่ยสองฝั่งเนี่ยเกิดความสมัครใจที่อยากจะทำงานด้วยกันเขารู้จักเราแล้วก็โอเค appreciate เราเห็นเขาเรา appreciate เขาแล้วก็เริ่มพูดคุยกันพอเริ่มพูดคุยกันเนี่ยเขาเริ่มเห็นชีวิตประจำวันเราเราก็บอกคอนเซปต์ของเราที่จะทำที่เหลือเนี่ยเป็นโจทย์ของเขาเราสองคนเนี่ยเป็นคนที่ถ้าเป็นภาษาเราชอบเล่นกีฬาก็คือว่ายังไงก็ต้องเอ็กซ์ตรีมทำอะไรก็คือต้องทำให้ดีที่สุดต้องทำให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการทำให้ดีที่สุดผมก็ต้องดีที่สุดผู้จัดการร้านก็ต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเราก็เลยต้องทำให้ดีที่สุดก่อนแล้วเราเชื่อว่าพอเราทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยโอกาสดีๆมันจะวิ่งเข้ามาหาเราเองก็ดีแหละผมว่าการเริ่มต้นจากร้านที่เป็นร้านไซส์ไม่ใหญ่เนี่ยมันได้ดูว่าปัญหาในการทำเพราะจริงๆโดยพื้นฐานมาเนี่ยแต่เดิมไม่เคยทำร้านอาหารมาก่อนไม่เคยนะเพราะว่าอย่างคุณสุทัศน์เนี่ยเป็นผู้ช่ำชองการเงินใช่ไหมการเงินคุณเองก็ไม่ได้ทำร้านอาหารมาก่อนใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าลูกค้าร้านเราเนี่ยเมนูน้อยเกินไปสิ่งที่ลูกค้าเดินเข้ามาก็คือว่าครั้งนี้มาแล้วจะมาอีกทีเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือว่าเครปเนี่ยเราเดเวลอปไส้เครปไว้3เซตนะฮะแต่ว่าลอนช์เซตเดียวเครื่องดื่มที่เมื่อสักครู่บอกว่ามีอยู่8ชนิดเนี่ยทั้งหมดเราสร้างไว้18ชนิดเราก็ลอนช์3เซตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะจับมันเข้ามาหมุนได้ตลอดอันนี้ก็คือปัญหาอันนึงที่ธุรกิจร้านอาหารก็คือว่าไปเสร็จแล้วตันไปต่อไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเราทะลวงไว้หล่อเรียบร้อยแล้วมองระยะยาวจริงผมว่านี่เป็นแผนธุรกิจที่ชัดเจนมากเลยนะผมเชื่อว่าตัวพวกนี้เนี่ยก่อนเปิดร้านเห็นมองเห็นปัญหาแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่ถ้าพูดถึงหลักการตลาด 4P สมมุตินะครับผมว่า product คือเนี่ยผ่านนะฮะไม่มี
มีปัญหาถ้าผมเนี่ยเป็นนักกินแล้วไม่มีข้อติเลยขอบคุณนะฮะในเรื่องของ trace location นะฮะผมคิดว่าตั้งอยู่ใน location ที่ interchange station นะครับซึ่งเดินจากรถสถานีรถไฟฟ้านิดเดียวนั่นเองครับนะครับ price นะครับ priceเราไม่ได้คุย Price ตัวนี้เองเนี่ยถ้าได้ดูราคาเมื่อกี้อย่างแรกที่เห็นในเมนูเนี่ยที่มีคอมเมนต์นิดหนึ่งเนี่ยนกคุยกับผมตอนแรกคือเราดูในเมนูแต่ไม่เห็นราคาทำไมอะครับอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยดีไซน์ร้านเราเนี่ยเราต้องการให้มันภาษาวัยรุ่นเขาชอบบอกเอาฮิปๆหน่อยก็คือว่าเราอยากจริงๆเนี่ยเราอยากให้ลูกค้าเดินเข้ามาแล้วก็มีinterpersonal กับลูกเราเพราะนั้นเนี่ยเราเลยดีไซน์ให้เป็นเมนูบอร์ดถ้าสังเกตว่าด้านหลังของพนักงานที่ทำเนี่ยคือในเมนูบอร์ดมีทุกอย่างหมดเลยมีราคามีเครื่องดื่มเนี่ยมีรายละเอียดของเครื่องดื่มนั้นด้วยว่ามันผสมอะไรบ้างเพราะเราต้องการให้เกิดการสนทนากันเราไม่อยากเห็นร้านที่มันดรายมากๆก็คือว่าลูกค้าเดินตรงไปนั่งเงียบๆแล้วเดี๋ยวรอพนักงานมาอันนี้เนี่ยอย่างน้อยๆเดินเข้ามาดูบอร์ดดูว่าวันนี้มีอะไรพิเศษใช่ไหมอาหารเมนูเป็นยังไงเสร็จแล้วก็ลูกค้าก็จะสั่งอาหารจากตรงนั้นนะครับผมเห็นเดินเข้าร้านมาเนี่ยมีสิ่งที่เด่นมากเลยในร้านเนี่ยทั้งซี่ขวากำแพงทั้งกำแพงเลยเป็นหอไอเฟลแล้วก็เขียนแบบเป็นรูปขยิบขยือพอสมควรความเป็นมาเป็นยังไงครับคือหออันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นหอไอเฟลตรงๆถ้าลูกค้านั่งอยู่เก้าอี้ด้านหน้าหอไอเฟลแล้วถ่ายรูปปุ๊บเนี่ยเหมือนกับลูกค้าเนี่ยนั่งอยู่ใต้หอไอเฟลเลยค่ะเป็นสามมิติเป็นสามมิติค่ะอันนี้คือภาพวาดสามมิติจะเป็นขาออกมาอย่างนี้อันนี้เป็นภาพวาดสามมิติสามมิติจริงเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยคือฮัทเอารูปให้ดูที่มีลูกค้าถ่ายเนี่ยจากมุมบนถ่ายลงไปเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆนั่งทานอยู่ใต้หอไอเฟลจริงใช่ไหมเดี๋ยวเราอยากจะไปนี่คือนี่คือใจที่เราจะเดี๋ยวนี่คือฝีมือของเด็กคนไทยชนะเด็กคนไทยนี่คือฝีมือของเด็กคนไทยผมว่าสุดยอดมากเลยเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยตอนจบรายการแล้วไปถ่ายกันนะครับถ้าเช่นสโลแกนของร้านนี้จะเรียกว่าอะไรดีครับเป็น iPhone in Bangkok แล้ว Little Paris in Bangkok อันนี้ Paris น่ารักมากเลยครับผมคิดว่าในการทำรายการในวันนี้ก็เป็นการไม่ทราบถ้าผู้ชมที่ชมรายการอยู่ครับถ้าพูดถึงคุณพูดถึงอลันครบรถเมื่อไหร่เราจัดเซตลันช์ให้ได้เลยโอเคขอบคุณมากเลยครับท่านผู้ชมท่านไหนสนใจก็ตามแวะมาครับรบกวนคุณทัศน์ช่วยประชาสัมพันธ์ร้านกับท่านผู้ชมได้ไหมครับว่าการเดินทางมายังไงเบอร์โทรมือกันอาจจะมีคนอยากจะโทรมาจองหลายคนเลยนะครับครับถ้าจะมาทางนี้เนี่ยมาที่ร้านก็มาได้2ทางก็คือทาง MRT หรือว่า BTS นะฮะก็MRT ก็สถานีสุขุมวิท BTS สถานีอโศกนะครับแล้วก็เดินลงจากสถานีเข้ามาในซอย19เนี่ยเข้ามาประมาณสัก150เมตรถึง200เมตรก็จะเห็นร้านที่มีขนมปี้ประใบยื่นมาสีเขียวนี่คือร้านเชชาลีนะครับก็ถ้ายังไงเนี่ยโทรศัพท์มาก่อนนะครับก็เบอร์โทรศัพท์ของที่ร้านก็คือ02-255-5803นะครับหรือยังไงก็ตามทีเนี่ยแวะมาแล้วดรอป Facebook ให้เราจะได้เป็นเพื่อน Facebook กันนะครับ Facebook ของเชชาลีก็เชชาลีกรุ๊ปนะครับไปใต้ Facebook ส่วนเว็บไซต์เนี่ยเราใช้ chechali.net นะครับโอเคชัดเจนมากครับเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับกับรายการรันครบรถรสชาติแห่งความอร่อยรสชาติแห่งความสำเร็จนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่มีร้านอาหารน่าสนใจแบบนี้นะครับหรือมีรายละเอียดชมรายการก็เชิญติดต่อตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยครับนกที่มาเป็นแขกรับเชิญรายการโอ้โหขอบคุณมากเลยสนุกสนานอร่อยมากครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของร้านขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะขอบคุณครับคุณนกครับอร่อยมากทุกอย่างจริงอันนี้ชอบมากเลยนะครับเรา4คนลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยครับครับสวัสดีครับ